ป็นงานอันเดอร์กราวด์นะครับก็จะมีวงดนตรีแบบว่าเมทัลฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยครับมาเล่นกันที่นี่นะผมอ่ะก็ไม่ได้มาดูงานอันเดอร์กราวด์นานแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าฟิลของเด็กนครจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันครั้งแรกเลยงานใต้ดินของนครเนี่ยไม่เคยมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่าฟิลจะเดือดแค่ไหนนะขอเล่าประวัติตอนผมเล่นงานอันเดอร์กราวด์มาสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่าฟูลเมทัลโรแมนซ์นะครับเป็นกลุ่มที่แบบรวบรวมนะครับแนวดนตรีวงดนตรีทุกวงที่เล่นอันเดอร์กราวด์นะครับอยู่ในกลุ่มมีทุกแบบเลยทุกสไตล์อีโมสกีโมเมทัลคอร์มีหมดนะครับวงของผมจะชื่อ Century Six นะครับผมก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปร้องให้กับวง Ever East นะครับซึ่งเป็นวงของอีฟบางกอกเซอร์ก้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะแต่ก่อนเขาก็นี่ครับชาวร็อกเต็มตัวเลยแล้วก็มี Imaginary Line นะครับหรือง่ายๆที่เรารู้จักกันก็คือ No More Tears นะครับก็อยู่ในกลุ่มของพวกผมด้วยเช่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีวงของพี่พลนะครับ Plastic Surgery นะครับพี่พล OIC นั่นเองก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะลองไปดูบรรยากาศการเล่นสมัยก่อนกันดูดีกว่าครับว่ามันเดือดกันแค่ไหนกลับมาดูบรรยากาศในงานนะครับก็จะมีการนำรถเก่านะครับมาจอดโชว์ไว้นะครับก็มีร้านอาหารบูธต่างๆที่เริ่มมาขายนะครับแล้วก็มีร้านสเก็ตนะครับให้เด็กเล่นกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดก็คนยังไม่เยอะมากนะครับแล้วก็วงดนตรีก็วันนี้จะมี2วงนะครับแล้วก็ดีเจด้วยโอ้ยมีแมนมาขายเสื้อนี่มันจะเล่นครับอ๋อจะเล่นโอ้ยโอ้เสื้อวงเพียบเป็นแมสกีนะครับประมาณนี้ไม่รู้วงเล่นกี่โมงเหมือนกันโอ้ดูขัดกระสอบเลยครับดูแล้วน่าเสียเงินเกินไปหลายอย่างเสื้อวงดีนะเก็บไว้เยอะแล้วยันมาเกินความอยากอีกโลแน่ๆก็วันนี้นะครับวงอันเดอร์กราวด์ก็ยังไม่มีเล่นนะจะมีแค่วงเพื่อนผมนะเล่นเพลงสไตล์อังกฤษนะบิดป๊อปบิดล็อกอะไรพวกนี้นะครับติ๊กมังกี้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีดีเจเล่นนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนผมเล่นทุ่มหนึ่งผมกลับบ้านก่อนผมค่อยมาใหม่เพราะว่าอยู่ไปก็เกิดกิเลสเปล่าๆซื้อนี่จ้ะเดี๋ยวจะโดนเสื้อเข้าไปรีบกลับก็สรุปเมื่อวานผมไม่ได้ออกมาดูเพื่อนนะผมหลับก็วันนี้เลยเป็นวันที่2นะครับของงานเดี๋ยววันนี้จะมีวงแบบฮาร์ดคอร์เมทัลอะไรเงี้ยเดฟไม่รู้มีหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้จักกับบางวงก็มันมีวงอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวไปดูวันนี้ว่าก็วันนี้น่าจะเริ่มเล่นตั้งแต่ทุ่มครึ่งน่าจะเล่นแล้วครับตอนนี้ก็มีวงแบบว่าเพื่อนๆตั้งแต่สมัยผมเล่นใต้ดินแล้วมาเล่นที่นี่กันนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าฟิลเป็นยังไงเหมือนกันนะงานใต้ดินนครครั้งแรกเหมือนกันลองไปดูดีกว่าว่ามันจะเดือดไหมมาแรงมากอากาศที่นานแล้วเอฟก็มีวงดนตรี
อกเลยว่าแบบฟิลดีมากอ่ะเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพเนี้ยผมเคยไปดูล่าสุดก็แบบมันก็แบบไม่ได้สนุกมากแล้วครับคือมันก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมแบบมาดูคอนเสิร์ตนี้นะครับที่นครนะก็แบบเฮ้ยนครเนี้ยแบบเอาถึงนะถึงเลยอ่ะแบบฟิลแบบได้เลยครับเอามันแบบอย่างเงี้ยแบบผมดูแล้วแบบว่ามันทำให้คนที่เล่นดนตรีครับอยากจะเล่นเพราะว่าพอเล่นแล้วแบบคนแบบเอนจอยกับการที่เราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีกำลังใจในการเล่นไงไม่เหมือนบางทีเราไปเล่นแล้วคนดูเฉยๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเด็กนครแม่งสุดจริงเยี่ยมเจอกันใหม่ที่หน้าตัวละครขับรถกลับบ้านก่อน